รองโยธาธิการและผังเมืองและบริษัทที่ปรึกษาเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560การขอสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างกับซิตี้โซลูชั่นจำกัดเป็นผู้ดำเนินการสิทธิ์ที่นำการพัฒนาแบบบูรณาการพร้อมทั้งการจัดทำการดำเนินโครงการตามความจำเป็นวันนี้ได้เปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารทั้งภาครับภาคเอกชนพบเย็นเป็นสุขนะครับสภาพก็ตื่นสังคมชนบทเพราะในอดีตปี20เราก็เป็นแค่อำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับแต่พอนะครับมีการบริหารราชการแผ่นดินมันเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยเราได้มีโอกาสเป็นจังหวัดพะเยาสิ่งหนึ่งคือมันต้องมีการวางแผนนะครับวางแผนเมืองให้เป็นเมืองที่มีทิศทางในการพัฒนาถ้าเรามองยุทธศาสตร์ว่าจังหวัดพะเยาต้องเป็นเมืองในการท่องเที่ยวจะไม่ให้เป็นแค่ผ่านผ่านเราต้องมีแผนงานมีผังเมืองเป็นการเฉพาะนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยปี10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจังหวัดพะเยาจะมีทิศทางนะครับทางบริษัทที่ปรึกษาวันนี้ทำปัญหาได้ดีสิ่งที่มันจะเกิดให้นั้นมูลค่าโครงการก็ต้องสูงขึ้นเพื่อจะต้องมีการลงทุนในจังหวัดของเรามาเหมือนยกตัวอย่างว่าเหมือนเราเนี่ยเป็นสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบบ้านพวกท่านพวกพี่ๆทั้งหลายเนี่ยครับแม้กระทั่งเทศบาลภาคประชาชนภาคเอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านก็จะต้องบอกความต้องการออกมาแล้วเราก็เหมือนออกแบบออกมาว่าแบบเนี้ยที่เราเสนอเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับเราคัดเลือกตัวผังเราจะไม่รู้เลยว่าชุมชนของเราเนี่ยอาจจะเลือกในประเด็นตีผู้ขึ้นมานะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับการหาอัตลักษณ์เนี่ยครับมันไม่ได้หาอัตลักษณ์จากอาจารย์ผมก็ยังเด็กมากนะครับแต่จำได้ว่าในพะเยาเนี่ยไม่มีอะไรเลยจะเป็นทุ่งนาแบบที่โรงงานผมเนี่ยก็จะเป็นเราเรียกเป็นที่ศรีวิไลอยู่ที่เดียวเจ้ลูกพูดถึงคำนั้นเขาแปลเป็นกันนะจ๊ะสีเขียวแต่นะครับคนสีแดงชอบนกว่าที่เรืออากาศตรีสมภพโชติทยานกูลวันนี้มาตัวนี้ครับเดี๋ยวตามอาจารย์นะครับด้านบนเวทีก็ได้รับตอนนี้เขาก็ได้รับข้อมูลจากกองมีพี่น้องหลายท่านนะครับได้ยื่นข้อมูลมาแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะเรามันเป็นประโยชน์มากสำหรับการออกแบบเมืองเพื่อให้มันเข้ากับบริบทเนาะเข้ากับศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็ยังได้ข้อมูลจากท่านเยอะๆนะครับปัจจุบันเนี่ยครับก็ได้เสนอโครงการมาสิโครงการเนี่ยอยากให้ท่านมาดูว่าโครงการนี้ไปได้หมายความว่าจะต้องทำตามนี้นะฮะโครงการนี้สามารถปรับแก้เปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับก็อยากให้มันได้ตรงใจครับก็เหมือนพี่น้องแต่